เราก็เริ่มมาแบบไม่มีงานเราไม่มีงานเราก็เลยบอกว่ามึงเราเหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วเราจะทำอะไรดีเราจะต่อยอดยังไงก็จะระดมความคิดว่าแบบก็เลยระดมความคิดว่าอ่ะเราเอาเงินก้อนนี้มาทำยำดีกว่าตอนนี้คนที่คือด้วยความที่ว่ามันเป็นอาหารที่กินได้บ่อยกินได้บ่อยแล้วก็ไม่เบื่อเราก็เลยอ่ะเรามาทำยำดีกว่าเรามีความสามารถทางนี้ก็เลยมาทำยำกันเริ่มจากเปิด delivery ค่ะเริ่มจาก delivery เลยไปส่งกันเองทำอะไรเองจนสุดท้ายแล้วมีหน้าร้านก็อยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองรักค่ะเอามาเป็นความเก็บของร้านด้วยนั่นก็คือจากตัวสิ่งที่ยำเพราะว่าอาชีพหลักกับสิ่งที่เรารักเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะคะไม่ว่าไงพวกเราก็ยังรักในอาชีพโชว์อยู่นะคะเราก็อยากจะคอนเซ็ปต์ว่าที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคนที่จะจดจำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ลืมตัวตนความเป็นตัวเราด้วยคือมีอาชีพเป็นนางโชว์อย่างเดียวเลยไม่มีอาชีพอื่นเลยใช่ใช่เป็นนางโชว์อย่างเดียวเลยใช่ไหมตอนนี้ที่มาช่วยกันทั้งหมดกี่ชีวิตทำนางโชว์ที่มาช่วยกันนะครับนางโชว์ที่มาช่วยทั้งหมดประมาณ5 ชีวิตแล้วก็เป็นมาช่วยผู้ชายมาดูแต่ถ้าเป็นนางโชว์จริงๆจะเป็น5 ชีวิตพวกเราก็จะมีแบบช่วงเช้าก็ทำอีกที่นึงช่วงเย็นก็ทำเป็นแบบขับบาร์อะไรเงี้ยครับแบบสถานการณ์ครั้งนี้คือมันกระทบจริงๆแล้วมันโดนจริงๆกับสถานบันเทิงอะไรเงี้ยใช่สถานบันเทิงคือว่าเราทำงานกับสถานบันเทิงคือโดนเต็มๆเลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราก็มาแบบมารวมตัวกันแล้วก็เช่าบ้านหลังนึงอยู่ก็เลยขยับขยายการเป็นร้านหน้าบ้านแล้วก็เวลาลูกค้าเข้ามากินก็เหมือนกับเป็นครัวทำในบ้านที่เราทำในบ้านว่าอาหารของเราก็ใส่ไปทุกอย่างเรากินยังไงลูกค้าก็ได้กินแล้วไปเรียนการทำยำอะไรไม่ได้มาหรือว่ายังไงครับไม่ได้เรียนเลยค่ะก็คือว่าเราด้วยความที่เป็นแบบนี้ต่อแบบนี้ต่อแบบนี้ก็คือชอบกินอะไรแบบนี้กันอยู่แล้วแล้วก็ที่มันโชคดีก็คือพวกเรามีหลายคนแล้วก็แบบช่วยกันปรับสูตรช่วยกันแบบผิดช่วยกันแบบทดลองดูว่าแบบไหนมันจะอร่อยแบบไหนชอบจากกระแสข่าวที่ว่าแบบจะมีเปิดเฟส4เงี้ยแต่มันก็ยังรอคอยความหวังอยู่ใช่ไหมว่าจะมีให้เปิดของแบบคาร์บาเล่โชว์อยู่ค่ะก็อยากให้มีนะคะยังรออยู่นั้นว่ามันจะทำได้ไหมก็คือว่าเราก็อยากให้แบบมันไปด้วยกันนะคะตามกระแสข่าวของเราก็ต้องดูกันต่อไปก็ต้องดูแล้วก็ต้องเอาทุกวันนี้ให้มันผ่านไปก่อนนะกันเงี้ยครับถ้าถึงแม้แบบมันเปิดเฟสแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวหรือแบบการท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวปกติหรือยังอะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราก็เอาร้านยำไปเป็นตั้งเป็นหลักของเราไว้ก่อนทำไมถึงชื่อร้านนี้ครับเรื่องระยำมาจากเรื่องระบำค่ะคือเราเอาเรื่องระบำเนี่ยมาเป็นมาขวดใหม่แล้วก็เลยเป็นชื่อเนี่ยเรื่องระยำตามคอนเซ็ปต์ก็คือจากชื่อตอนแรกเปิดร้านไม่มีโชว์คาบาเร่ด้วยใช่ค่ะตอนแรกมีค่ะก็เป็นการโชว์เล่นๆเฉยๆค่ะเป็นการโชว์เหมือนแบบคืนกำไรให้กับลูกค้าที่แบบให้มาดูพวกเราที่พวกเราไม่เคยทิ้งอาชีพแบบนี้เฉยๆค่ะไม่ได้แบบเอาเป็นแบบหลักขนาดนั้นจะมีการโชว์แค่สุกเสาร์อาทิตย์3วันต่ออาทิตย์จะมีอะไรบ้างพวกขอหยุดทำอะไรด้วยพวกป้องกันเป็นมาตรการอะไรกันน่าจะเป็นมาตรการของทางตำรวจเขาค่ะก็มันเป็นเขตชุมชนด้วยเราก็ต้องความร่วมมือใช่เราก็ต้องความร่วมมือคือเบาเสียงเพลงไม่ให้ดังจนเกินไปคือจริงๆแล้วเราอยากคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยที่ว่าลูกค้ามากินเนี่ยก็ยังไม่เพื่อนเพลินกับโชว์ชุมชนของเราจริงๆเราไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีการเก็บเพิ่มอะไรใช่ไหมคือเข้ามาสั่งยำก็คือโชว์ดูโชว์ได้เลยตัวนี้นี่จะแต่งทุกวันอะไรมีการคือค่ะก็คือแบบว่าจะแต่งแบบนี้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าทุกคนมีงานทำก่อนจะได้มาทำให้เราโอเคครับยินดีขอบใจเมื่อสักครู่ก็เป็นการสัมภาษณ์จากช่องอมรินทร์ทีวีค่ะสำหรับเปิดใจนางโชว์นะคะจากนางโชว์สู่นางยำค่ะที่ร้านเริงระยำ
ที่ย่านวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านใดว่างอยากจะทานอาหารอร่อยๆ ยำแซ่บๆนะคะพบกับนาโชสาวสวยที่แซ่บกว่านะคะมาเดินเสิร์ฟในชุดคาบาเร่โชว์ก็แวะมาได้ที่ร้านเริงหรือยำนะคะย่านวัดเจ็ดยอดค่ะ